ลโหลสวัสดีค่ะ Welcome to Paris Valentine Channel ไม่ค่อยมีแล้วสีส้มแบบนี้หรือแบบนี้ Excuse me, may I take the orange one? In total it's 117.45There we go. Thank you, madam. Thank you, sir. Appreciate it. Thank you. สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะแพลิสก็เพิ่งกลับมาจากห้างแฮร์รอดในลอนดอนนะคะก็คือวันนี้แพลิสไปที่ห้างแฮร์รอดเนี่ยแล้วก็ลองเดินเข้าไปดูลิปสติกของแอมเมสก็คือว่าจะซื้อลิปสติกมาแท่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วคราวนี้ตอนที่แพลิสเนี่ยไปซื้อก็คือเบอร์มากเลยนะคะพนักงานก็แบบพูดอะไรก็ไม่รู้แพลิสก็เสร็จปั๊บกำลังจะจ่ายตังค์ใช่ไหมแล้วแพลิสก็เหลือไปเห็นราคาทุกคนราคาแบบช็อกมากตกใจมากเลยนะคะคือแพลิสคิดว่าลิปสติกแอร์เมสปกติก็แพลิสจะซื้ออยู่แท่งละประมาณ62ปอนด์นะคะหรือว่าถ้าที่ไทยเนี่ยในเว็บไซต์ของลิปสติกแอร์เมสเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ 2,700 บาทถึง 3,200 นะคะแล้วแต่รุ่นนะคะแล้วคราวนี้แพลิสก็เฮ้ยมันคือเราเอ็กซ์เพคราคาไว้ว่าประมาณ62ปอนด์อะไรประมาณเนี้ยแต่พอจ่ายเงินนะทุกคนแพลิสเห็นราคาเท่าไหร่รู้ป่ะ17.5 ปอนด์แพลิสก็ตกใจฮะ 17.5 ปอนด์ใช่หรอ 17.5 ปอนด์นี่ตก700กว่าบาทเองนะแล้วลิปสติกแอร์เมสจาก 3,000 เนี่ยเหลือแท่งละ700ใช่หรอแพลิสก็เลยถามพนักงานบอกว่าเดี๋ยวก่อนเธอราคานั้นหรอที่แปะอยู่อ่ะเขาบอกใช่เมื่อกี้ฉันอธิบายให้เธอฟังแล้วเอ้าอะไรเงี้ยพนักงานก็งงๆแพลิสก็บอกว่าพอดีเมื่อกี้ฉันเบอร์อยู่ฉันก็เลยแบบเหมือนไม่ได้ฟังแบบเต็มที่ขอโทษทีนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วสรุปเธออ่ะจะซื้อเพิ่มอีกไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยแพลิสก็บอกเอาเลยซื้อแน่นอนก็คือว่ามีแท่งไหนอีกล่ะที่แบบยังไม่หมดสีไหนที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมสำหรับของตัวที่มันลดราคาอะไรเงี้ยเอาอย่างละสีทุกแท่งเลยอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่ามันก็คือมีอยู่2สีนั่นแหละก็คือเป็น2สีที่ลดราคาอยู่นะคะอันอื่นก็คือแบบว่าเหมือนโซลเอาหมดเลยเนาะแต่แปลกมากเลยอ่ะก็คือแพลิสก็บอกว่าเอ้ยทำไมมันลดราคาล่ะอะไรเงี้ยพนักงานก็บอกว่ามันลดราคาเพราะว่าแฮร์รอดเนี่ยจัดโปรโมชั่นแต่คนเนี้ยเขาอ่ะไม่ทาง MS เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดป้ายบอกว่าลดก็คือเขาอยากให้ลูกค้าเขาจริงๆอ่ะเข้ามาแล้วก็แบบว่าได้เห็นว่ามันลดราคาแล้วก็อยากซื้ออะไรประมาณนั้นแล้วแพลิสก็เลยโชคดีมากเลยนะคะแพลิสก็เลยได้ลิปสติกมา2แท่งแล้วแพลิสก็ตื่นเต้นตอนนั้นก็เบอร์มากแพลิสก็บอกว่ามีอะไรอีกไหมที่มันลดราคาเขาก็บอกอ๋อนี่เนี่ยมีแป้งสำหรับทาลิปสติกนะก็ลดอยู่ซึ่งแป้งสำหรับทาลิปสติกเนี่ยปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ63ปอนด์นะคะก็คือราคาพอลิปสติกเลยถ้าในเว็บไทยก็อยู่ประมาณ 3,200 บาทใช่ไหมแพลิสก็บอกโอเคงั้นเอาเลยเพราะว่าจาก 3,000 กว่าเนี่ยแปลงอ่ะเหลือประมาณ800กว่าบาททุกคนแพลิสก็โอเคอ่ะเอามาเสร็จปั๊บมีอะไรอีกไหมแพลิสก็ถามเขาบอกเนี่ยมีปลอกอ่ะสำหรับใส่ลิปสติกนะแพลิสบอกหรอมันลดเหลือเท่าไหร่เขาก็บอกว่าปกติเนี่ยมันอยู่ประมาณ264ปอนด์หรือว่าเว็บไทยก็อยู่ประมาณ 13,000 กว่าบาทใช่ป่ะแต่ตอนนี้มันเหลือ75ปอนด์ก็ตกราว 3,000 กว่าบาทแพลิสก็บอกหรอเฮ้ยเอาก็คือแบบอะไรลดราคาแพลิสเอามาหมดเลยอ่ะเพราะแบบบ้าของลดราคาใช่ไหมทุกคนแล้วคราวนี้เขาก็เลยแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันนัดแถมแบบว่าเห็นเธอเป็นลูกค้าแอร์เมสอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาแถมอย่างอื่นมาให้แพลิสด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแพลิสได้สีอะไรมาแล้วอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแพลิสจะอันบ็อกให้ดูเนาะจริงๆแพลิสเคยอันบ็อกรีวิวลิปสติกกับบัตออนแอร์เมสไปแล้วนะอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นแบบเหมือนโชว์ให้ดูคร่าวๆนะว่าเราได้ของถูกของดีมาเนี่ยทุกคนเราก็แบบว่าจึ้งมากเลยนะคะที่พาริสได้มาแบบดีใจมากทุกคนแบบได้ของเซลล์ไงชอบของถูกอะไรเงี้ยอันนี้นะคะทุกคนนี่ไม่ได้โกหกจริงๆนะนี่ดูราคาเด็ดทุกคนเห็นปะเหลือ 17.5 ปอนด์ลิปสติก 3,000 กว่าแท่งละ 3,000ลดเหลือแท่งละประมาณ700บาทอ่ะทุกคนพาริสก็ได้มา2แท่งแล้วดีใจมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าสีอะไรแบบนึงคนก่อนเดี๋ยวก่อนนะพนักงานเขาก็ผูกโบอะไรมาให้เรียบร้อยเลยพาริสยังไม่ได้แกะเลยที่มาถึงเสียงดัง
นี่อีกหนึ่งแท่งนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าสีอะไรนะคะเอามาวางให้หมดนี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเคสนะคะนี่เห็นไหมจาก200ก็ปอนอะเหลือ75ปอนอะจาก 13,000 กว่าบาทเหลือ 3,000 อะแล้วก็อันนี้นะคะแปรงทาลิปสติกนะคะลดเหลือ 20.5 ปอนจากราคาเต็มนะคะ63ปอนนะก็คือเงินไทยก็จาก 3,200 เหลือ800กว่าบาทประมาณนั้นนี่คือทั้งหมดนะที่แพลิสได้มานะคะแต่ว่าพนักงานเขาก็ยังแถมน้ำหอมให้แพลิสด้วยเนี่ยมาทดลองใช้นะคะโอ้ยแถมมาเยอะเลยแถมมาเนี่ย3อันนี่เดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะแพลิสจะแกะลิปสติกให้ดูก่อนแล้วกันว่าได้สีอะไรมาบ้างนะคะทุกคนลิปสติกที่ได้มา2อันนะคะก็จะเป็นแมตต์ลิปสติกทั้งคู่เลยนะคะเป็นแมตต์นะคะอันนึงนะคะเป็น Orange Boys อะไรสักอย่างนึงแล้วอีกอันนึงเป็น Root Exotic นะคะเดี๋ยวเราดู Orange Boys อะไรนี้ก่อนพลิสออกเสียงถูกป่ะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆลองดูดิเนี่ยอ่านอย่างเงี้ยและอันนึงก็จะเป็น Exoticนี่โอเคเอา Orange Boys ก่อนนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะอันบ็อกให้ดูสีแล้วกันนะก็แน่นอนเนาะลิปสติกของ Hermes นะคะมันก็จะเป็นมาพร้อมกับปอกของมันออริจินอลนะคะแล้วก็ข้างในนี่นะคะตัวลิปสติกก็จะเป็นแม่เหล็กนะเวลาปิดฝาไม่ต้องกลัวฝาหายเห็นปะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเราใช้ไปแล้วสีลิปสติกเนี่ยหมดเราสามารถซื้อรีฟิลมาได้นะรีฟิลก็จะถูกกว่าราคาแท่งเต็มเนาะพลิสจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ถูกกว่าประมาณครึ่งนึงนี่ทุกคนดูสีดิโอ้เดี๋ยวจะให้ดูสีสวอชให้ดูนี่สีประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมสีส้มๆถ้าทาให้ดูก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวลองทาให้ดูนะลบสีก่อนลบแล้วลบยังไงก็ยังส้มๆสีแจ่มมากเลยนี่สีแรกนะโดนใจโหเหลือ700คนไทยเนาะเหลือประมาณ700กว่าบาทอ่ะโอ้ยดูอีกสีนึงนะทุกคนเหมือนเดิมปึ้งสไลด์ออกมานะคะทิ้งสไลด์ออกมาก็จะเจอปอกลิปสติกที่เขามีให้เอาออกมาก็จะเจอนี่เหมือนเดิมเลยเป็นแมกเนตนะสีอะไรนะเอ็กโซติกอะไรนะRoot Exotic 46 Matte นี่ไว้ข้างบนจากส้มนี่นะคะสวอตโอ้โหนี่เพื่อนเห็นนะออกชมพูนี่ลบสีส้มออกก่อน ลบไงก็ไม่ค่อยเกี้ยงเพื่อนๆคงไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าปากเฟลลี่ยังเป็นสีอยู่เลยช่างมันเถอะทาเลยชมพูไงโอ้แจ่มสีแจ่มสีแจ่มโอ้ยโดนใจมากทุกคนอ่ะอีกอันนึงนะคะก็เป็นแปรงทาลิปสติกนะคะสำหรับคนที่อยากจะค่อยๆวาดค่อยๆทานะคะทุกคนโอ้นี่ทุกคนแกะออกมาเลยเป็นแบบนี้ก็มีปอกให้นิดหน่อยก็จะเป็นแปรงนี่ค่ะเนี่ยค่ะทุกคนก็คือ made in France นะคะ
ผลิตที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ Hermes นะคะก็เป็น3สีนะคะแดงสีดำสีอะไรเนี่ยแดงขาวแล้วก็เป็นแปรงนะคะตัวขนแปรงก็ไม่ได้แข็งโป๊กมากนะคะโอ๊ยกำลังดีสำหรับการเป็นแปรงสำหรับทาลิปสติกเลยนะทุกคนก็เนี่ยก็สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะบรรจงค่อยทาเนาะก็ป้ายแล้วก็ค่อยๆวาดอะไรเงี้ยโอเคพาลิสก็คงจะไม่ต้องสาธิตการใช้แปรงโอเคเก็บก่อนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่พาลิสได้มาก็คือปอกลิปสติกนะคะทุกคนปกติตัวออริจินอลเขาจะให้มาเป็นแบบว่าเป็นผ้าธรรมดาแบบนี้นะไม่มีอะไรนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหนังเนี่ยทุกคนเหลือ75ปอนด์เองอะจาก264ปอนด์อะในเว็บไทยก็ 13,100 บาทนะที่นี่ก็พอลดราคาแล้วก็ตกคำนวณให้แล้วก็ตก75ปอนด์ก็ตกประมาณ 3,000 บาท 3,000 กว่าบาทนะนี่ข้างในนะคะมันเหลืออยู่2สีที่ร้านที่มันว่างก็คือมีสีออกแบบน้ำตาลอะแล้วก็เป็นสีนี้นะคะทุกคนนี่เป็นสีเหลืองๆนะคะข้างในกล่องมันก็จะมีตาอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยค่ะบางคนก็ไม่รู้ว่าจะมีปอกลิปสติกไปทำไมนะก็คือแบบว่าเป็นแอคเซสซอรี่ละกันนี่ใส่ลิปสติกเข้าไปโอ้ลิปสติกจะได้ไม่ต้องไปอยู่เหงาๆดูดิลิปสติกหนังลิปสติกหนังโคเวอร์หนังโคเวอร์แหละ13,000นะแต่ว่าเราได้มาแค่ประมาณ 3,000 บาทถ้าเพื่อนๆบางคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยลิปสติกอ่ะไม่เห็นจําเป็นต้องใส่ปอกเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไร้สาระจะใส่ซื้อปอกมาใส่ทําไมให้มันเปลืองเงินนะคะไม่จําเป็นแต่คราวนี้มันก็เหมือนเป็นแฟชั่นอย่างนึงนะคะที่เราแต่งตัวให้น้องลิปสติกของเราไม่ต้องลิปสติกหรอกอะไรก็ตามปกติแล้วนะคะถ้าซื้อของเนี่ยเราก็ซื้อของสําหรับใช้ทั่วไปเนาะซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อมาใช้ยังไงแล้วก็อีกเลเวลนึงที่มันอยู่แบบว่าการใช้ประโยชน์ใช่ไหมพอการใช้ประโยชน์แล้วเราก็เริ่มใส่แบรนดิ้งเข้าไปก็คือเริ่มใช้แบบยี่ห้อเริ่มเลือกยี่ห้อของมันนะคะเพราะว่าพอเริ่มจากแบรนดิ้งขึ้นไปเสร็จปั๊บก็จะเป็นเรื่องของลักชัวรี่ละก็ลักชัวรี่ก็คือความหรูหรามียี่ห้อละมีความหรูหราขึ้นมาเพราะผ่านจากความหรูหราไปมันก็จะเป็นเรื่องของไอดีนิตี้อ่ะก็คือเป็นเรื่องของความจำเพาะความแบบบ่งบอกความเป็นตัวตนความเป็นเฉพาะของแบรนด์นั้นๆอย่าง Hermes นะคะไอดีนิตี้ของมันก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นทั้งลักชัวรี่ด้วยทั้งไอดีนิตี้ด้วยนะคะเป็นความหรูหราที่แบบว่าฟุ่มเฟือยแต่ว่าก็มีความเป็นตัวตนเฉพาะของมันอะไรประมาณนั้นนั่นแหละก็คือทำไมเราจะต้องมีปอกลิปสติกด้วยนะคะพูดไปงั้นแหละถ้ามันไม่ลดราคาพาลิสก็อาจจะไม่ซื้อก็ได้เอางั้นดีกว่าพูดทำไมเนี่ยเอางี้แล้วกันค่ะเพื่อนๆถ้าใครอยู่อังกฤษนะคะแล้วก็อยากจะไปตำนะคะเพราะ Hermes กำลังลดราคาถูกมากๆเลยเนาะทุกคนพาลิสคำนวณดูอ่ะน่าจะต้องมี 70% น่ะที่มันลดราคาให้นะคะแล้วก็ on top อีก 10% นะเราได้ลดเพิ่มอีก 10% ด้วยนะที่Harrods นะโอเคใครอยู่อังกฤษนะคะก็รีบไปตำก่อนที่มันจะหมดนะคะทุกคนหรือว่าใครมีเพื่อนอยู่อังกฤษก็ฝากเพื่อนซื้อก็ได้ค่ะราคามันดีจริงๆค่ะอย่างวันนี้พาลิสก็ขอตัวลาไปก่อนจบการรีวิวอันบ็อกซ์แล้วก็การเมาส์มอยไปด้วยนะคะแล้วก็ของดีบอกต่อกับราคาที่ถูกใจนะคะโอเควันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ